สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นี่คือข้าวโพดข้าวเหนียวนะคะที่เราเริ่มหักกันตั้งแต่3นะคะแต่ว่าแม่แบบมาถ่ายให้ดูไม่ได้เนาะเพราะว่า3มันมืดมากๆเลยค่ะนี่ก็หักไปแล้วนะคะช่วงนี้ก็จะได้ราคาดีมากๆเลยค่ะอันนี้ก็หักตามออเดอร์นะคะนี่เดี๋ยวจะหักให้ดูนะคะจริงๆเวลาหักแล้วเขาก็จะตัดต้นด้วยเนี่ยเวลาเดินต้องระวังนะไม่นั้นเดี๋ยวล้มต้นข้าวโพดจะจิ้มนะคะแล้วก็จริงๆต้องใส่เสื้อแขนยาวเนาะเพราะว่าข้าวโพดข้าวเหนียวจะคันมากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็หักไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราไปดูคัดขนาดข้าวโพดกันค่ะแล้วก็จับใส่กระสอบแล้วก็เย็บปักถุงเพื่อที่จะส่งขายนะคะเพื่อนๆค่ะมาดูค่ะนี่ข้าวโพดข้าวเหนียวนะอันนี้เราหักกันนะคะตั้งแต่3เลยนะเข้าปากข้าวโพดนี่คือก่อนที่ไก่จะขันนะตอนนี้ก็กำลังคัดเลือกไซส์ข้าวโพดนะเล็กก็เล็กใหญ่ก็ใหญ่นะคะว้านี่ค่ะเป็นแบบนี้นะถุงนึงอ่ะกระสอบนึงเราจะใส่อยู่ที่ประมาณ30กิโลอืม30กิโลก็ตกโลละประมาณเท่าไหร่นะ15หรือ17 15บาทค่ะนะกระสอบนึงก็30โลก็ประมาณกระสอบละ450บาทนี่ปีนี้นะคะข้าวโพดได้ราคาหน่อยเนาะเพราะปกติก็ไม่ได้ราคาขนาดนี้นะนี่เออไปทำเองหรอเออกูก็ปลูกข้าวโพดอ่ะเออเหนียวเชียวนะทำไมข้าวเหนียวคันที่สุดว่าเหนียวมากกว่าคันกว่าคันอื่นทายตอนยิ่งไม่เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวพอเลิกทำนะโอ้นี่ก็จะเย็บกระสอบข้าวโพดโอ้ยมีแบบว่าโนี่ค่ะเพื่อนๆ เห็นไหมสุกแล้วนะคะข้าวโพดข้าวเหนียวของเรานี่ต้มซะให้มันนุ่มเลยนี่นะคะอืมอืมใส่เกลือนิดหน่อยอืมอืมหวานมากเลยเพราะว่าเราหักแล้วเราเอามาต้มเลยอืมเอาคือไงฟันไม่มีฟันไม่มีอีกก็เอานิ้วแกะก่อนเนื้อฟันนั้นขบไม่ตรงกันอ่ะเคี้ยวขบไม่ตรงกันกินไม่ได้ใส่เกลืออร่อยฮะปลูกหลายชนิดนะคะปลูกข้าวโพดหวานด้วยเดี๋ยวก็ทยอยหักอร่อยข้าวโพดที่ปลูกเนี่ยค่ะพอปลูกเสร็จแล้วพอเราเก็บผลผลิตเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ไถค่ะไถไอ้ต้นมันเนี่ยให้เป็นปุ๋ยแล้วก็เดี๋ยวเขาก็ปลูกกันใหม่อร่อยดีนี่ค่ะแม่แหม่มแกะสองฝักเลยเดี๋ยวจะกินอีกโอเคในคลิปนี้ไปแล้วนะคะเอาบรรยากาศมาให้ชมเนาะชีวิตบ้านสวนเนาะ
แม่แหม่มก็เพลินอยู่กับในสวนเนี่ยมีของกินเยอะแยะมากมายเลยโอเคนั่นคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ